มันนวลไม่คือบางทีแบบใช่อย่างสมมตินั่งอยู่อย่างเงี้ยคือมันมีไอร้อนๆอยู่ตรงเนี้ยหนูก็รู้สึกดีแล้วอะไรเงี้ยแค่นี้นี่คือเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าติดมันเกิดจากอะไรหนูถึงได้อยากได้สิ่งที่มันอุ่นสิ่งที่มันรู้สึกว่ามันแบบหมายถึงว่าแบบเกิดอาจจะแบบคุณแม่กอดบ่อยเจอกันทุกครั้งมันเกิดจากความรู้สึกอะไรเกิดจากเหตุการณ์อะไรง่ายๆเลยอาจจะเป็นคนขี้หนาวแล้วไม่รู้เหมือนกันคือตั้งแต่เด็กๆอ่ะคือแม่จะห่อตัวเป็นดักแด้เพราะหนูเป็นคนที่แบบว่าคือแบบโผล่มาอย่างเดียวคือแค่นี้คือแบบหนูจะมีชุดหนูที่แม่ตัดให้คือมันเป็นเหมือนผ้าหนาๆคือแบบโตแล้วนะแต่คือก็แบบว่าพอโตขึ้นก็คือมันเหมือนเป็นไซส์ฟรีไซส์อ่ะคือเด็กๆอ่ะเขาก็เอามาห่อให้เราอย่างเงี้ยแล้วพอโตขึ้นมันก็ขยายมันก็แบบก็ขี้ออกไปเรื่อยๆก็ใช้ได้จนแบบจนวันนึงที่แบบว่าเริ่มแบบนอนเขาเรียกอะไรอ่ะนอนดิ้นอ่ะมันก็เริ่มแบบไม่เอาละมันก็จะแบบว่าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบว่าแต่ก็คือเด็กๆจะทำหมอนเนี่ยคือจะตุ๊กตาทำหมอนจะเป็นอุโมงค์จะแบบคือจะเป็นดักแด้แบบว่าใช่คือมันเป็นอะไรที่แบบมันรู้สึกดีอ่ะมันจะรู้สึกแบบปลอดภัยป่ะใช่อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นลูกคนเดียวแล้วก็มีโลกส่วนตัวสูงมากแล้วก็ไม่ค่อยชอบยุ่งกับใครเท่าไหร่เป็นอะไรที่แบบอะไรประมาณอย่างนั้นแล้วก็แบบว่าพ่ออยู่คนเดียวจะมีความสุขมากไหมมากแต่อีกครูเท่าที่ครูอยู่แต่หลังๆไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าตั้งแต่เด็กมาก็จะอยู่คนเดียวจะมีความสุขเพราะว่านอนคนเดียวมันไม่มีเรื่องไม่มีอะไรไม่มีอะไรต้องคิดมากนอนคนเดียวมั้ยก็ไม่ค่ะก็แล้วแต่คือแบบบางทีก็นอนกับก็จริงๆก็นอนกับแม่นะคะแต่คือแบบว่าตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่ม2ม3ก็จะมีห้องนอนกับอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนอนเตียงคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเริ่มมีเพื่อนมีอะไรก็โทรคุยกับเพื่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบไม่ค่อยเขาเรียกอะไรอ่ะชอบอยู่คนเดียวอ่ะแบบทำอะไรคือคุยกับคนอื่นก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเล่นจะฟังเพลงจะเล่นดนตรีอะไรคือจะทำอะไรคือมันลิงก์กับใครไม่ได้อ่ะก็แบบทำเองแล้วน้องก็เด็กมากห่างกัน 7-8 ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบน้องหนูก็แบบต้องพยายามเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะติดสอยห้อยตามหนูทุกอย่างไม่ว่าพี่จะทำอะไรก็ตามตัวเด็กๆอ่ะต้องมานั่งกดเป็นโน้นั่งเล่นหรือว่าทำเล่นของเล่นที่ผู้ใหญ่เขาเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบหนูก็บางทีแบบมันเป็นความที่ห่างกันเกินไปแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวหรือเปล่านั้นที่แบบครอบครัวเราอบอุ่นนะอบอุ่นมากแต่คือมันรู้สึกว่าบางอย่างมันแบบมันเป็นอะไรที่แบบมันบอกไม่ถูกเหมือนกันมันเหมือนว่าเหมือนเราโดดเดี่ยวในความอบอุ่นยังไงเวลาซื้อของซื้ออะไรแบบชอบอยู่นิ่มๆอะไรพวกเนี้ยชอบไปคนเดียวซื้อของก็ไปคนเดียวเพราะว่าเกรงใจแล้วของที่ชอบซื้อคืออะไรของที่ชอบซื้อโอ้ยชอบซื้อเสื้อผ้าซื้อไปเรื่อยเลยผู้หญิงคือถ้าชอบอะไรก็ซื้อเป็นพยานมันมีพันก็หมดพันจริงซื้อหมดเลยติดเพื่อนไหมอ่ะคะติดเพื่อนมั้ยเป็นคนที่ชอบเขาเรียกอะไรอ่ะจะสนิทกับคนยากคือถ้าสนิทก็คือสนิทเลยเนี่ยคนเดียวหรือแบบ2คนหรืออะไรกว่านั้นคือโอเคมันอาจจะเป็นกลุ่มแก๊งใหญ่แต่คือแบบว่ามันก็จะคุยอยู่กับคนเนี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบว่าหนูเป็นคนประเภทว่าถ้าถูกใจแล้วก็คือถูกใจแล้วก็พอแล้วหนูเปิดกับเพื่อนคนที่หนูบอกว่าเปิดมากเปิดหมดทุกอย่างเปิดหมดแต่เราไม่ใช่ว่าเราพยายามแล้วแต่คือแบบก็มันได้มันไม่ใช่ว่ามันได้เท่านี้แต่คือมันเกี่ยวกันมันไม่ได้เกี่ยวกันได้ทุกล็อกอ่ะมันเกี่ยวกันได้เท่านี้แต่คือมันก็ยังเกี่ยวกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เข้าใจก็ต้องไปดีนอนไปให้สบายสบายก็เล่าหมดเลยไม่เคยปิดอะไรเลยแต่เป็นคนที่แบบว่าในความซับซ้อนยังมีความซับซ้อนอยู่ไม่ว่าจะเขียนไดอารี่ลับแค่ไหนแบบไดอารี่ล็อกเนี่ยมีกุญแจที่เราที่เดียวหรืออะไรก็ตามเนี่ยในนั้นก็ยังมีซับเทคของมันอยู่ก็คือไม่ได้เขียนไปหมดสมมุติฉันรักเธอนะไม่บอกว่าเธอคือใครฉันรักเธอนะบอยไม่อ่ะแล้วในบอยนั้นมันก็จะมีอะไรก็จะไม่ได้เขียนลงไปเลยว่าชื่อนานหรือมันอะไรเป็นก็เลยรู้สึกว่าตัวเองแปลกหรือเปล่าคนอื่นก็คงไม่อยากคบละมั้งแล้วมันเปลี่ยนไปไหมเมื่ออยู่ในบ้านนี้คือเราไม่สามารถอยู่คนเดียวทำตัวคนเดียวได้คำว่าคนเดียวของหนูนี่คือเวลาที่มัน
อย่างเวลาที่แบบแยกย้ายคลาสกันแล้วนั่นก็คือเวลาคนเดียวของหนูคือแล้วยังไงหนูก็ได้มีเวลาส่วนตัวแต่ก็คือหนูสามารถอยู่คนเดียวได้โดยที่อยู่พันคนเข้าใจเข้าใจต่อให้มีแวดล้อมแบบกุ๊กกักกุ๊กกักกุ๊กกักแต่เราสามารถโมเมนต์เดียวได้ดังแค่ไหนหลับได้อะไรหนูเป็นแบบประเภทแบบว่าถ้าจะตัดสวิตช์ได้ตัดสวิตช์ได้ตัดสวิตช์มันดีนะตรงที่มันใช้ความภาวะอะไรบางอย่างเนี่ยคือว่าเป็นแมทเทียลบางอย่างของของงานการแสดงได้คืออีกอารมณ์แบบขึ้นลงรวดเร็วรวดเร็วมากซึ่งมันดีสำหรับงานแสดงที่แบบมันขึ้นมันลงมันเร็วมันเปลี่ยนมันปุ๊บปั๊บปุ๊บตามไม่ทันไม่ได้แช่อยู่กับอะไรนานๆนะคะแล้วก็อันหนึ่งที่พบก็คืออีกก็อย่างที่บอกถ้าเกิดผูกพันกับใครก็จะมากถ้าไม่ผูกพันก็จะตัดสวิตช์มันจะมีแบบเนี้ยภาวะของพวกของเรามีภาวะคิดลึกคิดหลายซับหลายซ้อนทำไมคิดเยอะคิดฟังเพลงเพียงเดียวกันทำไมอ่ะมีต้นหญ้ามีที่จบมีแกะเลยไปบนประตูอ๋อใช่วันนั้นไปขึ้นบันไดก้อนเมฆจะคิดเป็นละครเลยรู้สึกผิดว่าหรือเราไม่คิดอีกเอาพวกความซับซ้อนบางทีครูเกศ